ับผมสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมถนนที่จะไปป่าตองเส้นใหม่ครับที่เขาเพิ่งสร้างเป็นเส้นจากกระทู้ไปป่าตองมันจะไปทะลุตรงศาลเจ้าพ่อเสือเดี๋ยวไปดูกันเส้นทางใหญ่มากเลยทุกคนกว้างขวางกว้างเกียร์2เห็นทีเอาไม่อยู่ครับเกียร์2ต้องเป็นเกียร์1ซะแล้วคือคันนี้รถผมเมื่อก่อนผมใส่สเตอร์หลัง38นะแต่ว่าล่าสุดครั้งสุดท้ายที่ผมกลับขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะผมเปลี่ยนเป็น35พอเปลี่ยนเป็น35นี่เนี่ยต้องเกียร์1อย่างเดียวขึ้นเนินกลางชันแบบนี้เนินตรงนี้ยังชันไม่มากครับแต่ว่าระยะทางมันไกลเดี๋ยวไปดูจุดไคลแม็กซ์ครับผมตอนนี้ก็มีทั้งฝรั่งมีทั้งคนไทยมาขับผ่านกันแล้วครับเส้นนี้เพราะว่านี่ดูสนามเรียบมากนี่โค้งตัวแอลแล้วก็ขึ้นเทินดูว่าผมยังนึกอยู่นะว่ารถเกียร์ออโต้มันจะไหวหรือเปล่าแต่น่าจะไหวแหละเห็นเขาขับกันอยู่เยอะแยะตอนนี้คือตอนนี้หลายคนเขาได้เห็นรูปวิวป่าตอแล้วก็มาเช็คอินกันเยอะมากครับก็มาถ่ายรูปกันด้านหลังก็ดูข้างด้านหลังก็รถกระบะมาแล้วรถกระบะเกียร์ออโต้ดีแม็กนิวเอสเข้าทางเลยครับต้องขับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมนี่ดูฝั่งนี้คือกระทู้นะครับผมนี่ดูเห็นไอ้ก๊อปด้วยสนามก๊อปที่ใหญ่ที่สุดในกระทู้ชื่อสนามอะไรวะก๊อปวิวนี่ดูว่ามีต้นไม้ให้เราขึ้นไปกระโดดเล่นด้วยถ้าใครกล้าหาญพอก็ไปกระโดดได้ครับผมแล้วก็ร่อนไปเลยส่วนด้านขวามือนี่ด้านขวามือนี่ป่าตองครับผมอย่าตรงนี้ส่วนด้านหน้าของเราคืออ่าวฉลองครับคือมันเห็นเกือบ360องศานะประมาณ180แล้วกันโอ้ my god โอ้ฝนกำลังมาเลยแล้วก็เห็นเกาะฟีฟีไอแลนด์ด้วยนะฟีฟีไอแลนด์นี่ดูตรงนี้เนี่ยจุดไคลแมทมากผมบอกเลยใช่ครับคือตอนนี้ก็ยังติดเครื่องกั้นไม่หมดนะครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะตรงนี้มีต้นไม้เยอะแต่หลุดลงไปก็ติดต้นไม้ไม่ต้องกลัวนะครับคือต้นไม้เยอะมากของทางทุกคนไม่ต้องกลัวตกเหวนะครับเพราะว่ามันจะไปติดที่ต้นไม้ก่อนนี่ตรงนี้เป็นซีวิวอะซีวิวนี่เขาขายน้ำกระท่อมใช่ไหมนี่คุณดูโอ้โหพาราไดซ์เห็นแต่ไกลอะตึกเก่าแก่ที่สุดในภูเก็ตนี่คุณดูวิวรูมวิวมันสวยมากครับมันสวยจริงจะไม่หยุดก็ไม่ได้ต้องหยุดนิดนึงครับนี่คุณดูคือมันเป็นถนนที่แบบว่าคือมาจอดถ่ายรูปช่วงแบบหน้าไฮซีซั่นมันจะดีมากเลยฮะดูมันเห็นว่านี่อ่าวปลาทองปลาปลาตองนะแล้วนู่นก็แหลมปาราไดซ์ฝั่งโน้นก็จำชื่อไม่ได้ครับแต่ฝนตกหนักมากเลยในทะเลตอนนี้คืนนี้ฝนตกหนักแน่นอนอ๋อนี่ไงเนี่ยรถอ๋อนี่ X-Max 300ไปสบายครับก็เส้นทางก็ไม่น่ากลัวนะเพราะว่ามันกว้างมากนี่ดูนี่ผมให้ดูอันนี้จากตรงนี้นะมันกว้างมากๆครับแต่ว่าสิ่งที่ผมกลัวอย่างนึงก็คือพอคนนานๆไปเนี่ยฝนตกใช่ไหมแล้วดินมันขึ้นมาบนถนนเนี่ยมันจะกลายเป็นตาไคร่ครับพอเป็นตาไคร่แล้วมันจะลื่นพอมันลื่นแล้วมันก็พอเบรกล้อเบรกแต่รถไม่เบรกอันนี้ผมกลัวตรงนี้มากกว่านี่เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมฮะมีรอยดินที่ไหลลงไปเป็นตาไคร่นะก็อันตรายหรือเปล่านี่ผมแต่มันก็ไม่ร่มนะถ้าเกิดว่าแดดลงแบบนี้ผมว่าก็น่าจะชดเชยกันได้กับตาไคร่น้ำมันอาจจะไม่เกิดก็ได้ตาไคร่น้ำอย่างที่ผมสันนิษฐานไว้มันอาจจะไม่เกิดก็ได้ครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะโดนแดดจับอยู่นะถนนเส้นนี้เขาก็น่าจะคำนวณมาอย่างดีแล้วแหละเดี๋ยวว่างๆถ้าวันไหนก่อนฝนจะหมดวันไหนฝนตกหนักเดี๋ยวผมจะขับมาดูว่ามันน้ำมันไหลเป็นยังไงมันแต่แน่นอนแหละผมดูแล้วมันต้องไหลบ่าขึ้นมาบนถนนแน่นอนเพราะว่าด้านซ้ายมือมันไม่มีคูอะครับแล้วเราก็มองนี่กลิ่นคัดไงกลิ่นนี้กลิ่นคัดคือแบบว่าเหม็นคัดมากคือเหม็นคัดอย่างแรงเพราะว่าพวกรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยเขาปล่อยคลัตช์กันไม่ค่อยเป็นนะครับผมหลังเหม็นนะ
วกเหม็นมวกเราจอดให้รถเพราะว่ารถขึ้นเนินเนี่ยเราต้องเห็นใจเขาว่าทุกคนเห็นไหมไหมอันนี้ตู้รถตู้คือการขับรถขึ้นเนินมันไม่ใช่เรื่องสนุกครับรถบรรทุกรถกระบะแล้วก็รถเยอะมากตอนนี้แล้วผมจะข้ามยังไงครับเนี่ยจะข้ามยังไงครับเนี่ยไปแล้วพี่นี่พี่แกไปทางนี้แล้วนี่สุดยอดคนนี้สุดยอดผมว่าทำทางนี้เป็นทางลงนี่ผมว่าเจ๋มเลยนะจริงผมไม่ได้พูดเล่นนะแล้วก็ทำด้านนู้นเป็นด้านขึ้นนะทางนี้ทำเป็นทางลงเลยผมว่านู่นเห็นไหมพี่เขาไปสบายมากครับผมว่าโล่งมากลองคิดดูขอไปหน่อยนะพี่นะไปได้บ่จริงผมว่าทำด้านนี้เป็นด้านขึ้นแล้วก็เลี้ยวเข้านั่นซ้ายมือไปลงด้านนู้นแล้วก็ซ้ายมือคือซ้ายผ่านตลอดแต่ว่าถนนก็จะเปิดจริงๆนะครับวันที่5ธันวาคมนะครับผมตอนนี้ก็สำหรับใครที่เขาไม่กลัวเส้นทางชันแต่ว่ามันก็ไม่น่ากลัวหรอกไม่นู่นขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปแล้วเห็นไหมไม่เห็นจะเป็นไรเลยเพราะว่าถนนมันยังใหม่อ่ะมันยังไม่ลื่นอ่ะแต่ว่าในอนาคตอ่ะผมคิดว่ามันอาจจะลื่นหรือเปล่ามันจะเป็นตาไคร่น้ำครับแล้วพอเป็นตาไคร่น้ำนี่แน่นอนการขับขึ้นชันๆแล้วถ้ายางไม่ดีเนี่ยมันอาจจะล้อฟรีแล้วก็มันชันมากนะเมื่อกี้สังเกตดูนะครับมันชันมากมันจะแบบฟรีหนักเลยแหละผมว่านะตอนนี้รถติดมากครับรถบัสรถเมล์หรือจะสู้รถติดขาเข้าก็ติดนะเมื่อกี้ขาเข้านี่ติดไปถึงสภ.กระทู้นะครับเดี๋ยวนี่ดูขาออกครับผมถ้าใครมาเจอคลิปนี้ผมขอบอกเลยนะขาออกจากปลาทองผมแนะนำให้ไปเส้นทางใหม่ดีกว่าครับเร็วกว่าเยอะน้อยมันก็พอจะช่วยระบายได้ล่ะครับดีกว่าไปกลางตึงอยู่บนเนินนี่แบบรถจอตูดกันติดๆยิ่งมีคันข้างหลังจอตูดนี่โอ้ยไอ้8ครับผมไอ้8ก็ติดมาประมาณตรงนี้นะครับจากเส้นทางเขาป่าตองก็ประมาณนี้มาด้านนี้ก็การจราจรเบาบางแล้วโอเคฝากไว้เป็นวิทยาทานแล้วกันครับใครที่จะมาเที่ยวป่าตองในช่วงไฮซีซั่นนี้นะช่วงปีใหม่อะไรนี่ก็มาแล้วเนี่ยมาป่าตองนี่ถ้าใครไม่ได้ไปถ่ายรูปตรงถนนเส้นใหม่นี่ถือว่ามาไม่ถึงนะปีนี้ไม่รู้แหละแต่ถ้าใครอยากเช็คอินก็จัดไปต้นไม้เยอะไม่เป็นไรไม่ตกลงถึงพื้นแน่นอนมันจะติดต้นไม้ซะก่อนนะครับไม่อันตรายไม่อันตราย